สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไปไหนครับพามาดูใบไม้เป็นสีค่ะนี่ไงฟังทางรวมหมดแล้วไม่ใช่เลยเราจะพาไปเที่ยวเอาท์เล็ตกันนะครับเอาท์เล็ตที่มิตซุยเอาท์เล็ตที่ชิบะใครได้ดูคลิปของบุ๊กออฟที่ซูเปอร์บาซาร์สาขาสถานีมักคุฮาริไปจะมีเอาท์เล็ตอยู่ในระยะการเดินได้ประมาณ2กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดใครมาจากโตเกียวให้แนะนำให้มาสถานีเคฮิมมักคุฮาริก็จะถึงเอาท์เล็ตใกล้กว่านั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เดินยาวๆไปใช่และข้างหลังเราก็มีอีออนซึ่งเราไม่เข้าเราไปเอาท์เล็ตเลยจ้าโมมิจิไหนโมมิจิล่วงหมดแล้วนี่ไงที่พื้นจะเป็นใบแบบนี้เขาเรียกว่าใบอะไรใบอะไรอ่ะในการ์ตูนใบไม้ไอโนเสาร์ตอนโน้ตที่เราเด็กที่เราดูใบไม้ไอโนเสาร์ว่าไอโนเสาร์อะไรอ่ะที่มันไอโนเสาร์เด็กๆแล้วก็แบบผจญภัยอ่ะเป็นฉากให้ติดตาคือจะเป็นรอยเท้าไอโนเสาร์แล้วก็จะมีใบอันนี้ล่วงลงมาใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับไม่รู้จริงๆก็พูดถึงอะไรตอนนั้นอนุบาลนะเด็กโอ้โห30ปีแล้วใครจะไปรู้มันก็เป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่ยังจำได้ดูโมมิจิไปก่อนที่มันจะไม่เหลือละโมมิจิฝนตกลงมาแล้วเนี่ยเจอแล้วนี่คือสถานีเคฮิมคูริฮามะมาคูฮาริมาโมมาคูฮารินะฮะคูริฮามะไหนคือถ้าเกิดมาจากโตเกียวเพื่อนๆก็คือนั่งรถไฟมาลงที่สถานีนี้ก็จะถึงเอาท์เล็ตเลยเราเดินรู้สถานีไปก็ถึงเลยเอาท์เล็ตแต่ก่อนที่เราไปโตเกียวนู่นฝั่งนู้นพี่ฝั่งนู้นมันเหมือนกันเลยอ่ะนี่ไงถ้าเกิดเราตามไปที่เนี่ยมาคุฮาริเมเซก็คือสถานที่จัดแสดงที่โตเกียวเกมโชว์แต่ว่าคราวนี้เราเลี้ยวซ้ายก็จะเจอเลยนี่เอาท์เล็ตคือมิสซุยเอาท์เล็ตถึงแล้วก็เดี๋ยวผมไปในร้านฝั่งขวานี่คือร้านกาแฟร้านเค้กโอ้ยกลิ่นดีค่ะไมซันเนี่ยร้านนี้โอ้นมปังปอนมีย่างขายด้วยโอ้ยกินขนมปังแบบกินกับโทสต์ตอนเช้านี่มันโอ้โหปัง อะไรเนี่ยบ่นอะไรเนี่ยร้านบีมนี่ร้านบีมไม่เห็นเขียนว่าลดราคาเลยเอาเลยมันถูกอยู่แล้วไงไม่ต้องลดหรอกมันต้องลดมันต้องเขียนถ้ามันไม่เขียนแสดงมันไม่ลดไงถ้าเกิดไม่อยากอยู่ถึงวันนี้ก็ไปพรุ่งนี้ได้เลยเป็นแบรนด์ชื่อว่า Tomorrow Land นี่ๆให้ดูป้ายเอาเลทก่อนนี่นะครับของมิซุยตอนนี้คอลเลคชั่นเสื้อหนาวหมดเลยอ่ะของบีมเสื้อหนาวเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นไม่รู้ว่าจะใส่ชุดเสื้อหนาวอันไหนที่มันแบบให้มันกลมกลืนว่าเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็มาหาซื้อชายนะคะที่ญี่ปุ่นเองแนะนำยี่ห้อบีมจริงๆที่ไทยก็มีแต่ว่าก็จะแพงกว่านิดนึงเราถามว่าแพงไหมก็ยังแพงอยู่ยังแพงอยู่ครับผมยี่ห้อนี้ของญี่ปุ่นแพงมากใครไม่รู้อะไรจะไปไหนไงมี information center อยู่นี่ถ้าเกิดใครมีเด็กๆมาก็มีรถให้เช่านะคะเอ็มว่าจะใช้ฟรีเราใช้ได้ป่ะเออใครนั่งอะแล้วมีล็อกเกอร์ด้วยเผื่อใครอยากช้อปปิ้งนี่เฮ้ย200เยนอันตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็300เยนอันล่างสุดก็400เยนโอเคราคามาตรฐานของเยอะช้อปปิ้งไม่ไหวแล้วก็คือมาใส่ไว้ในตู้ได้เลยแล้วก็ไปช้อปต่อก็คือสามารถยืมได้โดยที่เราเอา100เยนเข้าไปทางฝั่งนี้แล้วไอ้ตรงโซ่เนี้ยมันก็จะหลุดออกมาแล้วก็เอามาใช้ได้ถ้าเราจะเอา100เยนคืนเราก็แค่ต้องเอามาคืนที่นี่มาเสียบไว้แล้วเหรียญก็จะกระเด็นออกมาแต่ถ้าเราไม่คืนเราก็จะไม่ได้100เยนคืนใครคิดว่าอ๋อเออก็ได้ตำรวจจะตามมาที่ญี่ปุ่นน่ะถึงจะไม่มีพนักงานต้อนรับคอยบอกเหมือนแบบประเทศไทยอ่ะเนาะเราก็จะนิยมแบบว่าติดต่อกับพนักงานตรงๆก็จะติดป้ายบอกว่าซิสเต็มของเขาเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดสังเกตป้ายจะรู้ว่าแบบอะไรทำยังไงมียี่ห้อรองเท้าแตะด้วย Birkenstock Oakley ด้วยโค้ชอยู่นี่ใช่เอาเหล็กก็ต้องแบรนด์นะฟรี Wi-Fi นะครับของมิซุยช้อปปิ้งพาร์ค MSP กดก่อนไปเข้ากันดีกว่าไปเดินดูกันเวลาช้อปปิ้งให้มองหาป้ายนี้นะครับไปข้างในแล้วดูป้ายแดงๆไว้นะคะคือลดราคาใช่นี่มีลดแบบบัตรเครดิตด้วยนะ 5% อย่างเงี้ยถ้าซื้อ 30,000 เยนขึ้นไปลดน้อยจังใน 10% ความฝันเอ็มจะเป็นจริงแล้ว2ชิ้นแล้ว 10% 3ชิ้นแล้ว 20% ไม่โดนนะครับไม่โดนไม่โดนดูร้านอื่นก่อนเดี๋ยวมาโดนไปกดตังก่อนเดี๋ยวมาโดนเออกดตังด้วยหลักๆคือต้องหาที่กดตังชิมก็เซฟกับทุกร้านนั่นเองใช่
ปแล้วขึ้นไปชั้น2กันต่อสวัสดีเอมี่ไม่พูดอะไรเลยเอมี่ไม่พูดโอ้ชั้น2มันก็มีนะมีในที่อันนี้เรามาดูนี่ไงช็อปลิสต์คือจริงมันเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยไนกี้ใหญ่โตเอซิกลีวายโคลัมเบียเลโก้ทูมิบีเพย์โอ้เยอะอ่ะเมื่อกี้เราวนๆก็คือแค่ตรงนี้เองมันมีทั้ง3ตึกโอ้โหชั้น3เขาบอกมีคาเฟ่ด้วยนะอันนั้นเขาไว้ทำอะไรตกแต่งเฉยๆเป็นสถาปัตยกรรมสร้างมาเพื่อให้มันดูแบบมีอะไรครับผมอันนี้ทำแต่มันไม่มีอะไรแต่ทำให้มันดูเหมือนมีอะไรคนอย่างจักรเดินมาแล้วมันเหมือนมีอะไรใช่ไหมแต่มันไม่มีอะไรทอมมี่ไหมทอมมี่ทอมมี่ได้กินเอ้ยมีเวทีด้วยเอ็มนี่มันมีทางลุกไปอีกห้างหนึ่งนะเนี่ยคือแถวนี้มันเป็นอาณาจักรช้อปปิ้งไหนจริงๆแล้วเนี่ยแต่คนไทยก็ไม่ค่อยมานะยกเว้นเขาจะมาโตเกียวเกมโชว์แล้วเขาก็ลืมอันนี้ไปเลยเดินงานก็เหนื่อยแล้วบางทีก็มืดแล้วหิวข้าวแล้วกลับบ้านแล้วเพราะเราก็ผ่านมาแถวนี้ประมาณ 3-4 รอบแล้วนะนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเดินเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเอาอะไรมันมีแต่ของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแต่ถ้าคนที่ต้องการมาช้อปปิ้งก็แนะนำว่ามาเอาอะไรก็ดีเพราะว่ามันจะชอบลดราคาเยอะอันนี้คาซิโอมีจีช็อปด้วยเอาเลยที่ญี่ปุ่นยังไงก็แนะนำจริงเพราะมันลดโหดมันลดโหดมากสมมติชิ้นหนึ่งลดอยู่แล้วแต่ถ้าซื้อ2ชิ้นก็ลดไปอีก3ชิ้นก็ลดอีกไป Nike กัน Factory Store เลยนั่นไงครับเชฟมาแล้ว Air Max ดูเฉยๆเท่าไหร่อันนี้ 13,980 ก็เหลือประมาณ 4,000 โอ้อันนี้มันรุ่นไว้ Outlet 7,000 เยนเองอะราคาโดนมากนะแต่แบบเนี้ยรู้สึกว่าที่ไทยสวยกว่าหรือว่ามันเป็นเฉพาะสาขานี้ที่มันไม่ได้แบบมีของใหม่ๆอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะขายกันเหมือนกันทั่วโลกที่มันเป็นเอาเลทแต่เขาจัดร้านก็เหมือนที่ไทยที่ไทยอยากไปซื้อ Nike ต้องไปซื้อที่ไหนครับเอาเลทวันนั้นที่เราไปห้างอะไรนะห้างชื่ออะไรโชดีซีโชดีซีไม่มีคนเลยใช่แล้วก็ลดแล้วลดอีกลองถามพนักงานก็ได้ว่าอันนี้จะลดหรือยังอะไรเงี้ยเพราะบางทีเขาแบบมีโปรโมชั่นอะไรที่เราไม่รู้แบรนด์นี้คนไทยห้ามพลาด ASICรองเท้าวิ่งรองเท้าเดินก็จะเป็นแนวผู้ใหญ่หน่อยเริ่มตั้งแต่ 3,900 เยนนะฮะรองเท้านี่เดินรอบๆครับต่อไปเราจะไปไหนต่อครับโคลัมเบียไหมเดินตรงโคลัมเบียจัดไปครับนี่มีชุดสกีของเด็กด้วยชายน่ารักมากราคาเท่าไหร่ 9,400 ทั้งชุดเหรอเออ2,300-3,000 บาทอะนี่คือลดราคาโดนไหมครับโดนนะก็เผื่อไว้ทำงาน แต่ก็คือแบบมันมีหลากหลายมากจนงงว่าต้องซื้อแบบไหนอะไปกดตังค์ก่อนมีออริสกะไหนทางไหนนี่โอ้โหมีของเด็กเล็กเด็กโตนี่มันมีเด็กเลยโอ้โอ้มันมีแบบหลายไซส์เลยอะเดี๋ยวนี้น่ารักจังเป็นเสื้อผ้าด้วยไม่ใช่ว่าแค่รองเท้าอย่างเดียวโอ้ช็อปนี้ใหญ่อยู่นะเนี่ยแล้วเป็นเอาท์เล็ตด้วยแล้วก็ลดแท็กฟรีอันนี้แท็กฟรีอันนี้มันมีเขียนเลยว่า B grade item แพงอ่ะ 5,500 เยนนะก็ดีนะแต่มันเป็นไซส์ XL นะเฮ้ยแต่เอ็มชอบอ่ะเหมือนกับเอาเลยน่าจะแบบเอาของที่แบบมีตำหนิอะไรนะอาจจะแบบตัวเดียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ็มชอบใส่แบบโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วอ่ะ 5,000 อันนี้ 5,500 แต่ XL 5,000 เยนเนี่ย 5,000 เยนอันนี้ก็ 5,000 เยนเนี่ยหรอเออก็เป็นดีไซน์ B grade แต่ดูก็มีเกรดมันคือตรงไหนมีตำหนิแต่นี่มันจะมีตำหนินิดนึงเนี่ยข้างงานตรงได้อะไรเงี้ยแต่นิดเดียวอ่ะนิดเดียวก็ไม่เป็นไรซึ่งปกติมันก็เป็นป่ะก็ถ้าเกิดคนที่เขาเอาไว้สะสมมามันก็จะมีความรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เอลโอ้20,000นึกว่าหมื่นเท่าไหร่แบบพูดอยู่อันนี้คือ25,000นี่นะคู่แต่ว่าเอาไว้ใส่เลยๆหนาวๆได้เลยอ่ะเฮ้ยแล้วก็เหมาะอยู่นะใส่เลยไปยูซาว่าเนี่ยสีเหลืองมีกระเป๋าด้วยใหญ่ดีแนวมากโดนไหมครับโอนิสุกะครับโดนมากเลยแย่แล้วแย่แล้วคือมันเป็นไอ้ว่ามันเป็นแบบส
ไตล์ที่ชอบด้วยเออถึงราคามันจะแบบไม่ได้ถูกมากนะแต่ก็แบบเฮ้ยมันก็โอเคอยู่แล้วราคาที่มันลดที่มันเป็น B grade อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึง B grade แต่ว่ามันดูดีมากแล้วมันก็ถูกไปทรีไทยที่ชอบแบบแฟชั่นแบบสไตลิชนิดๆแบบว่าแบบไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยก็ต้องจัดไปค่ะร้านนี้แฟชั่นจ๋าๆเลยดูหุ่นเขายังมีปะเสื้อจะไม่เหมือนจะแบบนุ่มเนียวใครที่แบบชอบสไตล์ที่ไม่เหมือนคนอื่นไอ้ว่าแนะนำเพราะตอนเด็กก็ชอบยี่ห้อนี้ illumination ด้วยสวยมากเลยครับขอโปรดเอ็มเมื่อกี้เห็นเอ็มเลยยาไม่ได้สนใจที่พูดเลยเฉยเฉยไม่ได้สนใจที่พูดเลยนาฬิกาไอออนแมนมาเวลมาเวลพังอ่ะโดนแนวพังดักกันบอลเต็มเลยเขามี illumination ด้วยคือมันใหญ่มากเลยที่มันเดินเข้ามาข้างในเนี่ยใช่เรื่องไงมอนเวลมีมอนเวลพวกอุปกรณ์เดินป่าครับพวกสโนว์เออดูมันดีกว่าน่าจะมีอะไรเยอะแล้วก็มีแก๊ปมีอะไรเนี่ย Not Face Urban Research เขามี Not Face ด้วยนี่ไงยี่ห้อที่เคยซื้อเสื้อไปคราวที่แล้วอ่ะ Double H Henley Hansen เออแต่ว่าอันนี้ก็ดีไซน์ดีแบบดูวัยรุ่นดีแล้วก็มี Adidas คือฝั่งนู้นแบบดีไซน์ไม่ค่อยลุงพ่อเอ็มตู้กระจับปองตู้กระจับปองไม่เอาอันนี้ก่อนแม่เฮ้ยอันนี้น่ารักมันจะเป็นแบบเกาะแก้วเฮ้ยเกาะแก้วคือเกาะแก้วถ้าสมัยก่อนมันจะต้องมีแบบตัวเดียวในเซตที่เกาะแล้วก็อันนี้น่ารักมาใหม่หมวกแมวหมวกแกล้งแมวแมวที่บ้านนะหัวเล็กมากเลยใส่ไม่ได้จบมีเกมบอยด้วยถุงแล้วไม่ถุงถุงเกมบอยเอาใจคนจีนโดเรมอนนี่ดอเรมอนสุดยอดอะเอาเล็ตกาจะปองเยอะจังจริงนี่ขนาดไม่เอานะแวะทุกรอบเลยเฉยๆอ่ะดูเฉยๆผิดปะนี่ๆๆเขามีเบอร์ว่าทำอะไรเอ็มนี่โทรไงเป็นปัญหากับเครื่องอ่ะก็โทรไปแบบสมมติขายไม่ได้อะไรเงี้ยก็เอามาเนี่ยแหละบอกเขาว่าเนี่ยมีปัญหาตรงนี้นะอะไรเงี้ยเขาจะพาคนพนักงานมาคุยกับเราแล้วก็มาช่วยแก้ปัญหาให้เราอย่างเช่นเหรียญติดขัดหรือว่าอันนี้เสียไอ้เครื่องมันเสียแต่ใส่เหรียญไปแล้วเหรียญเอาออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยคุยไม่เรื่องหรอกเขาเป็นภาษาญี่ปุ่น เอาไปท่องเที่ยวก็แบบดวงสวยอะวังโตปิด2ร้านเทพอยู่ตรงนี้คนไทยชอบทั้ง Adidas Outlet แล้วก็ Under Armour อันนี้ก่อนเลยอ่ะไปดูกันต่อด้วยความรวดเร็วที่ Adidas นะครับเพราะว่า Under Armour ไม่มีอะไร20% โอ้ใหญ่อ่านออกเปล่าAsk us, we will find the right size แปลว่าถามเราสิถ้าคุณจะหาไซส์ข้างขวาหมายถึงไซส์ที่ถูกต้องอย่างนี้ป่ะการที่เรามาเอาเลทนี่มันเหนื่อยกว่าเดิมอย่างนี้ใช่มันเหนื่อยต้องเดินดูของเยอะแล้วก็เห็นอะไรที่แบบเกินที่เราต้องการอ่ะเออแล้วมันก็ดีอ่ะอันนี้มีรีบอกด้วยแล้วก็มีบิลลาบองด้วยเอมมี่บิลลาบองเอมไม่คุยแล้วเดินเข้าไปแล้วอันนี้2ตัวลด50อ่ะเออเฮ้ยหนาด้วยจ้ะและแล้วเอมมี่ก็ยังไม่ได้เสียตังค์สักบาทเลยใช่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีแต่จักรู้แล้วว่าจักจะซื้ออะไรตอนนี้ในหัวจักคำนวณคิดเลขอยู่ว่าต้องเบิกตังค์มันเท่าไหร่เอาเป็นว่าบายบายดีกว่าบายบายเพราะว่าจักจะไปช็อปแล้วเราก็จะเดินไปหาโซนที่เอาไว้กดตังค์เราจะหา ATM พูดง่ายๆเฮ้ยไงโค้ชโอ้ยโค้ชก็มีลด 50% ด้วยล่ะเธอเอาแยะพอก่อนเอาเป็นว่าใครที่มาเอาเล็ตนะฮะที่นี่ก็แนะนำนะฮะสำหรับคนที่อยู่ในโตเกียวนะครับใช่แล้วค่ะก็มาง่ายถ้าเกิดว่าใครจะมาแถบเรียกว่าอะไรอะนาริตะเหรออืมใช่นาริตะมาจากนาริตะก็ไม่ยากใกล้มากใช่แล้วแล้วใครชอบแก๊ปนี่เอาเล็ตอยู่นี่ใหญ่มากก็มีของแต่งบ้านด้วยนะคะที่อยู่ค่อนข้างหลากหลายตัวของใช้บ้านแล้วก็เครื่องประทินชมต่างสุดท้ายคือเรียนไม่จบสักทีใช่เยอะมากเลยไปดีกว่าไปและบ๊ายบายก็ใครอยากมาก็มาตามที่เรามาได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครยังไม่อยากมาแล้วถ้าใครไม่อยากมาก็ดูคลิปอื่นๆไปก่อนเรามีคลิปเยอะแยะเลยบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะโอ้ยเอามือบังหน้าบ๊ายบายไปแหละไปไหนกดตังค์